้าเกิดอ่านแล้วมันไม่ทันแล้วจริงๆอ่ะทำยังไงดีบางคนจะคิดว่าเวลาอ่านหนังสือก็คือแค่เอาทุกอย่างยัดใส่หัวมาให้ได้เยอะที่สุดการใช้กลิ่นนะคะก็อย่างเช่นมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปเหมือนกันนะเทคนิคการทำข้อสอบที่ไม่มีใครเคยบอกคุณวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการทำข้อสอบที่เราอ่ะใช้เองจริงๆแล้วมันก็ได้ผลจริงๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นท็อปห้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้แต่เราก็ทำข้อสอบได้แล้วก็สอบติดได้นั่นเองมาดูกันค่ะว่าเทคนิคการทำข้อสอบของเราจะมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนทุกคนเข้าสู่ช่องแจนยัวไดอารี่นะคะอย่างที่บอกเลยวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการทำข้อสอบย้อนกลับไปในวันที่กำลังจะสอบ9สาบันเมื่อก่อนเขาเรียกว่า9สาบันเนาะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็น A level แล้วหรือว่ามาถึงตอนนี้ที่เรียนหมอแล้วเข้ามาเรียนที่นี่แล้วแล้วก็ยังคงใช้เทคนิคเดิมนี่แหละในการทำข้อสอบเกินก่อนว่าเราไม่ใช่คนที่เรียนเก่งแบบเป็นที่1เป็นท็อปชั้นหรือว่ารู้ทุกเรื่องบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากรู้นะคะว่าไอคนที่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปมันไม่ได้เก่งที่สุดในโลกสอบ9สามัญได้คะแนนแต่ละวิชาเท่าไหร่บ้างเราก็เคยเปิดคะแนนไว้แล้วนะคะสามารถจิ้มเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยทุกคนก็จะได้เห็นว่าไม่ใช่ตัวท็อปจริงๆเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีเลิศแต่มันก็ดีพอที่จะยื่นเข้าคณะที่เราอยากเข้าได้นั่นเองเราก็มีเทคนิคการทำข้อสอบที่เอาไว้ใช้เองจริงๆแล้วมันก็ช่วยให้เราทำข้อสอบได้มากขึ้นจริงๆแม้แต่ในวันที่เราอาจจะแบล็งหรือว่าไม่รู้อะไรเลยแต่ใช้เทคนิคพวกนี้มันก็พอช่วยได้บ้างในระดับหนึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าต่อให้เป็นแบบเทคนิคเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยๆที่ช่วยได้อะแต่มันก็มีคำว่าช่วยได้อยู่หรือเปล่าเพราะงั้นเก็บเอาไว้ใช้สักหน่อยนึงก็ไม่เสียหายตรงไหนนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาใช้ให้ฟังเพราะว่าอีกไม่กี่วันต่อจากนี้นับจากวันนี้ที่เราถ่ายอยู่นะทุกคนก็น่าจะกำลังจะสอบ A level แล้วซึ่งเราสัญญาว่าเราจะเลิกทำทุกอย่างเราจะแบบไม่อ่านหนังสือด้วยอ่ะเพื่อมาตัดคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูให้ทันก่อนที่จะไปสอบเลยนะคะก็สามารถเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ในห้องสอบได้เลยนะคะยกให้แจกจ่ายได้เลย มันจะมีสูตรบางสูตรข้อมูลบางประเภทที่เรารู้แหละว่ามันสำคัญรู้แหละว่ามันออกแน่ๆแต่จำยังไงเจอมากี่รอบอะเราก็ยังจำมันไม่ได้สักทีอะทุกคนเคยประสบอะไรอย่างนี้ไหมคะเราอะเจอบ่อยมากแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะวิธีแก้คือไม่ใช่พยายามนั่งจำแหละเพราะว่ามันจำไม่ได้สักทีอะมันเจอมาบ่อยมากแต่มันก็จำไม่ได้เราเลยใช้สิ่งที่เรียกว่า short term memory นะคะก็คืออ่านสรุปที่เรามีอะเราก็จะมีสรุปของเราที่แบบทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็อ่านสูตรอันนั้นอะที่เราจำไม่ได้สักทีอะอยู่หน้าห้องสอบหยุดก่อนแป๊บนึงนะสรุปอันนี้เป็นสรุปที่เราทำเองไว้ใช้เองอ่านเองอยู่หน้าห้องสอบจริงๆเลยรับรองได้ว่าอ่านง่ายย่อยง่ายเพราะว่าหยิบมาเฉพาะใจความสำคัญแบบเน้นๆที่ออกแน่นอนเจอแน่นอนในข้อสอบเก็บเอาไว้อ่านก่อนสอบหรือว่าอ่านทบทวนตัวเองหน้าห้องสอบเลยก็ได้ใครที่สนใจเนี่ยสามารถทักไอจีเรามาได้เลยนะแล้วพอเข้าไปในห้องสอบปุ๊บเขียนไว้เลยค่ะแต่ไม่ได้เขียนไว้บนโต๊ะนะไม่ได้เขียนไว้ในมือด้วยนะไปเขียนในกระดาษคำถามในห้องสอบสูตรที่เราจำไม่ได้สักทีอันนั้นน่ะที่เรารู้แหละว่ามันสำคัญแล้วมันต้องออกมันมีหรือว่านิยามอะไรต่างๆที่มันสำคัญอ่ะแต่เราจำไม่ได้เข้าไปปุ๊บเขียนเลยเราจะได้ไม่ต้องเก็บมันไว้ในสมองแล้วทิ้งมันไปบนกระดาษดีกว่านะคะแล้วพอทำข้อสอบปุ๊บถ้าเราต้องใช้อันเนี้ยเราก็ค่อยพลิกกลับมาดูมันก็จะแบบว่าช่วยเซฟพื้นที่ในสมองเราได้ด้วยมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเทคนิคที่เราใช้จะมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะเป็นสิ่งที่ครูสอนฟิสิกส์ที่เราเลิฟมากๆคนหนึ่งเคยบอกเรามานั่นก็คือเวลาที่เราอ่านโจทย์ข้อสอบสักข้อหนึ่งอะให้เราตอบตัวเองให้ได้ว่าไอ้โจทย์อันเนี้ยมันมาจากบทไหนมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปเหมือนกันนะทุกคนเคยแบบว่าเปิดข้อสอบมาปุ๊บอ่านโจทย์ปุ๊บสตันไหมคะแบบว่านิ่งเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกับมันยังไงมันเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยคุณจะใช้อะไรในการแก้ไขมันเพราะงั้นการที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะทำยังไงกับมันอ่ะหนึ่งคือเราต้องหาเส้นทางของมันให้เจอก่อนว่ามันอยู่บทไหนจากวิชาเนี้ยที่เราเรียนมาตั้งแต่ม.4ถึงม.6เนี่ยไอ้โจทย์ข้อเนี้ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ส่วนไหนของสมองที่เราเก็บเอาไว้พอรู้แล้วว่าอ๋อไอ้โจทย์ข้อนี้มันอยู่บทนี้ที่เราเคยเรียนมานะต่อไปนะคะให้เราลองมองมันแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เขาอยากรู้สิ่งที่เขาถามเรามาสิ่งที่เราต้องหาให้เขาเนี่ยเรามีอะไรในหัวบ้างวะที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้ามีอะไรในหัวบ้างที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาอยากรู้คือในโจทย์อ่ะมันจะมีสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของโจทย์ที่จะบอกให้เรารู้ว่าอ๋อมันคือพาร์ทนี้นะมันคือวิชาฟิสิกส์ในหัวข้อเรื่องเสียงนะในหัวข้อเรื่องแบบด็อปเลอร์นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเห็นคีย์เวิร์ดตรงนั้นปุ๊บเราต้องลิสต์ออกมาในหัวได้แล้วอ่ะว่า
ณบทนั้นณพาร์ทนั้นที่เราเรียนมามันมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างมันมีสูตรอะไรมีนิยามอะไรมีสิ่งสำคัญอะไรที่เราต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้บ้างเพราะงั้นจริงๆมันเริ่มตั้งแต่การอ่านหนังสือแล้วอะทุกคนตั้งแต่ตอนที่เราเก็บความรู้อะบางคนจะคิดว่าเวลาอ่านหนังสือก็คือแค่เอาทุกอย่างยัดใส่หัวมาให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่ามันไม่พอทุกคนแค่ยัดใส่หัวให้เยอะอะมันไม่พอแต่ว่าเราต้องจัดมันให้เป็นระเบียบด้วยสมองเราเหมือนลิ้นชักเลยค่ะทุกคนเวลาเราอ่านอะไรเข้าไปอะเราเรียบเรียงมันให้เป็นระเบียบให้เป็นกลุ่มก้อนบทเดียวกันก็ใส่ไว้ด้วยกันวิชานี้แบ่งย่อยเป็นพาร์ทอะไรบ้างใส่ความรู้นั้นไว้ด้วยกันเวลาที่เราจะหยิบออกมาใช้อ่ะเราจะได้หยิบมันออกมาเป็นก้อนๆอันนี้ก็เหมือนกันคือพอเรามองเห็นปุ๊บว่ามันคือวิชาอะไรมันคือบทไหนแล้วมันคือพาร์ทไหนเราจะหยิบออกมาทั้งก้อนเลยว่าสิ่งไหนเกี่ยวกับอันเนี้ยที่เราต้องรู้บ้างเพราะงั้นเวลาอ่านหนังสืออ่ะถ้าเกิดอ่านแล้วมันไม่ทันแล้วจริงๆอ่ะทำยังไงดีคีย์เวิร์ดของเรานะคะก็คือการดูให้ออกว่าอะไรที่สำคัญอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเมนพอยต์ของการอ่านหนังสือเลยนะว่าเราต้องเห็นน่ะว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่มันออกแน่ๆมันเป็นใจความสำคัญของบทนี้ของเรื่องนี้อย่างน้อยไอ้ก้อนอื่นๆที่แบบเราไม่รู้ว่าเราจำไม่ได้อ่ะอันนั้นไม่เป็นไรแต่ก้อนเนี้ยเราต้องรู้ยังไงเราก็ต้องรู้เพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วมันออกแน่นอนอยากให้ทุกคนแบบว่ารู้ให้ได้ว่าอะไรที่สำคัญอะไรที่เราต้องจำอะไรที่เราต้องรู้เกี่ยวกับบทนั้นๆมันก็จะช่วยให้การทำข้อสอบของเราอ่ะหยิบอะไรออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เก็บไว้ในหัวมันมีประโยชน์มากขึ้นนะคะหลังจากที่เราหยิบเครื่องมือในหัวเราออกมาใช้ปุ๊บไอ้สูตรต่างๆไอ้ความรู้นิยามต่างๆในหัวเราอ่ะเป็นเหมือนเครื่องมือเลยทุกคนที่แบบว่าให้เราหยิบออกมาใช้เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือให้เราหยิบมาใช้แก้โจทย์ต่อมาเราจะต้องมีสเต็ปในการแก้โจทย์อยู่ในหัวบางหัวข้อบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้แค่แบบเห็นแล้วตอบได้แบบพวกชีวะพวกสังคมอะไรเงี้ยคือเห็นแล้วตอบได้ใช่ไหมแต่ว่าพวกวิชาคำนวณฟิสิกส์เลขอะไรต่างๆมันต้องมีสเต็ปคือบางทีความรู้ที่เรามีเป็นข้อของเราเนี่ยเราต้องเอามาเชื่อมโยงกันให้เป็นเราอ่านโจทย์ปุ๊บลองนึกคร่าวๆในหัวเลยอะว่าเราจะทำอะไรเราจะทำสเต็ปนี้เพื่อให้ได้สิ่งนี้เอาสิ่งนี้มาทำสเต็ป2เพื่อให้ได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะลองแบบลิสต์มันออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วอะข้อสอบทุกวิชาเลยนะมันมีอยู่แค่3ประเภทเลยอันแรกคือเป็นข้อสอบแบบที่เราทำได้เห็นปุ๊บรู้เลยว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ลงมือทำแล้วก็ทำสำเร็จอันเนี้ยคือเราทำได้จงหาข้อแบบนี้ให้ได้เยอะๆทุกคนอย่าทิ้งข้อแบบนี้ไปเด็ดขาดเพราะว่ามันคือคะแนนของเราที่เราทำได้อะเนาะแบบที่2นะคะคือโจทย์แบบที่เราอ่านโจทย์ไปปุ๊บเรารู้แหละว่ามันต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีสเต็ปทุกอย่างอยู่ในหัวแล้วแต่ว่าพอได้ลองทำจริงๆอะมันไม่ได้คำตอบมันแบบไปไม่ถึงฝั่งฝันที่เราวาดเอาไว้อะทุกคนแบบเนี้ยมันเป็นข้อยากแต่เป็นข้อยากที่เราเกือบจะทำได้แล้วอยากจะให้ได้ลองทำดูก่อนนะทุกคนแบบให้เวลากับมันนิดนึงให้เราได้ตกตะกอนนิดนึงแต่ว่าอย่าให้เวลากับมันมากเกินไปลองสัก3รอบแบบแม็กซิมัมแล้วอะเต็มที่แล้วถ้ามันยังไม่รอดอยู่ก็ข้ามไปก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่พลาดข้อแบบนี้ไปนะคะและข้อสอบแบบสุดท้ายคือแบบที่ยากจริงๆแบบที่เห็นปุ๊บสตันอึ้งเลยต่อให้รู้ว่าอยู่บทไหนอยู่วิชาไหนแล้วก็ตามแต่เราไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยข้อแบบเนี้ยข้ามเลยเห็นปุ๊บลองดูแล้วไม่น่ารอดไม่รู้อะไรเลยฆ่ามันไปเลยนะคะอย่าเสียเวลากับมันเพื่อที่ว่าเราจะได้วนข้อสอบให้ครบไวที่สุดทุกคนคีย์เวิร์ดอันนี้สำคัญมากเลยนะการที่เราเห็นข้อสอบครบสามารถจำแนกประเภทของข้อสอบได้ทั้ง3แบบได้ไวที่สุดอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราทำข้อสอบทันเพราะว่าเวลาในการทำข้อสอบอ่ะมันสำคัญมากๆเลยนะคะคนทำไม่ทันเยอะมากความน่าเสียดายคือไอ้ข้อแบบเนี้ยที่มันอยู่ท้ายๆที่เราไปไม่ถึงอ่ะเนี่ยถ้าเราพลาดไปทำไงอ่ะมันจะเป็นข้อง่ายที่เราทำได้แล้วทุกคนก็ทำได้ถ้าเราพลาดไปอ่ะก็คือโอกาสเรามันน้อยลงไปเลยอ่ะอยากจะให้รีบวนข้อสอบให้ครบอย่างรวดเร็วก่อนคือถ้าเป็นตัวเราอ่ะเราวางแผนไว้เลยนะว่าเราจะต้องเห็นข้อสอบครบทุกข้อก่อนหมดเวลาครึ่งชั่วโมงให้ได้คืออย่างน้อย30นาทีสุดท้ายอ่ะมีไว้แบบว่าวนกลับมาดูอีกครั้งนึงแต่เราต้องเห็นโจทย์ครบทุกข้อแล้วก่อนลองตั้งเป้าหมายอะไรแบบนี้ดูมันก็ช่วยให้เราแบบว่าเร่งสปีดตัวเองในการทำข้อสอบมากขึ้นแล้วพอวนรอบ2อ่ะเราก็กลับมาจัดการเก็บไอ้เจ้าตรงนี้ให้เรียบร้อยคือไอ้ข้อที่ทำได้แต่ว่าไปไม่ถึงสักทีอ่ะบางทีมันมีแบบมันมีจุดเล็กๆที่มันบังตาเราอยู่อ่ะทุกคนเพราะงั้นถ้าเราทุ่มทำมันแบบว่าไม่ยอมมูฟออนไปข้ออื่นอ่ะทำให้ตายมันก็อาจจะยังบังอยู่แต่อยากจะให้แบบว่าลองข้ามไปก่อนรอเวลาสักพักหนึ่งแล้วพอวนกลับมาที่เดิมอ่ะมันอาจจะมีวิธีการอะไรบางอย่างที่มันผุดขึ้นมาทำให้เราแก้ไขมันได้ก็ได้อย่าไปจมปักกับอะไรนานๆเพราะว่ายิ่งจมมันแล้วยิ่งจมเข้าไปเลยอ่ะมันแบบมันไม่ช่วยให้เราทำอะไรได้ดีขึ้นหลังจากเค
คลียร์ข้อแบบนี้จบไปปุ๊บ2ข้อที่บอกว่าทำได้วนกลับมาอีกสักรอบนึงเพื่อมาเคลียร์ข้อที่เราไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยทำยังไงก็ทำไม่ได้ข้อแบบเนี้ยต่อให้คิดวิธีให้ตายก็ทำไม่ได้ทุกคนเพราะมันเป็นข้อที่เราไม่รู้เป็นข้อยากจริงๆอ่ะคืออย่างน้อยอ่ะแค่ตัดช้อยที่มันไม่ใช่ออกไปได้อ่ะความน่าจะเป็นในการเลือกช้อยที่ถูกอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นแล้วเพราะงั้นอย่าแบบว่าพอทำไม่ได้ปุ๊บจบนอนไม่เอาแล้วไม่เคลียร์แล้วแบบมันน่าเสียดายมากๆเลยนะทุกคนเทคนิคของเราที่เราจะให้กับข้อแบบเนี้ยคือการใช้กลืนนิดนึงการใช้กลืนนะคะก็อย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าเป็นการตัดช้อยใช่มั้ยอะไรที่แบบไม่น่าใช่แน่ๆหรือว่าเห็นแล้วว่าแบบมันไม่ฟิตอินกับโจทย์เลยอะไรเงี้ยก็ตัดมันทิ้งไปหรือบางทีเวลาที่เราวนดูข้อสอบครบแล้วอะโจทย์ของข้ออื่นอะมันอาจจะเอามาช่วยในการแก้โจทย์ของข้อนี้ได้ก็มีเหมือนกันนะหรือว่าอาจจะเป็นการแบบเอาช้อยเข้าไปแทนในโจทย์เพื่อให้ได้เป็นช่วงเป็นระยะเป็นแบบค่าคำตอบโดยประมาณออกมาคือบางทีเราไม่จำเป็นต้องหาคำตอบให้ได้แบบว่าตัวเลขเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามช้อยแต่ว่าเอาออกมาเป็นช่วงเป็นตัวเลขตัวแรกก็พอหรือว่าเลขตัวสุดท้ายก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคิดได้ไวขึ้นได้คำตอบมาไวขึ้นไม่ต้องคิดจริงๆทั้งหมดหรือแม้แต่การที่ดูช้อยเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้สองช้อยเนี้ยมันคือคำเดียวกันมันคือคำตอบเดียวกันแค่เปลี่ยนวิธีการเขียนแล้วก็ตัดทั้งสองช้อยนี้ทิ้งไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายวิธีมากให้เราพลิกแพลงซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันคือใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยอ่ะเพราะงั้นการทำโจทย์เยอะๆการเห็นโจทย์บ่อยๆการได้ใช้ความคิดในการตัดสินใจอะไรเยอะๆอ่ะมันช่วยได้มากจริงๆและสุดท้ายนะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนแบบ remind เอาไว้ในใจเสมอเลยก็คืออย่ายอมแพ้มันฟังดูเป็นไลฟ์โค้ชเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนคือเหมือนข้อสอบบางอันอ่ะเราลองทำมาแล้วเราเห็นแล้วว่ามันยากโคตรยากแบบไม่ไหวแล้วเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยลองแบบพักสักเดี๋ยวอย่างที่บอกไปตะกี้แบบลองวนดูสักรอบแล้วกลับมาทำใหม่มันอาจจะมีแค่อะไรนิดนึงที่บังเราอยู่ที่ทำให้เราแบบมองไม่เห็นมันหรือแม้แต่แบบว่าลองแบบไหลตามวิถีทางไปเรื่อยๆทำตามสเต็ปที่เราคิดเอาไว้อะทำรอบแรกมันอาจจะไม่สำเร็จแต่พอทำรอบสองอะอยู่ดีๆมันก็มีอะไรที่แบบโดนบันดาลใจแวบขึ้นมาเป็นแบบอะไรสักอย่างในหัวขึ้นมาเพื่อบอกเราให้เรารู้ว่าเราต้องทำยังไงต่อมันมีอะไรอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกคนแบบเลือกที่จะแบบฟุบหลับไปไม่เอาแล้วไม่ลองแล้วไม่ทำแล้วอะมันไม่มีทางผุดขึ้นมาในหัวได้เลยนะทุกคนรู้ป่าวว่าเราอะเคยทำข้อสอบใช่ไหมเราก็แบบโอเคเราจบแค่นี้เราไม่ไหวแล้วเราจะนอนแล้วแต่ตอนที่เราฟุบหัวลงไปนอนอะเราแค่รู้สึกว่าข้อนั้นอะมันยังวนอยู่ในหัวทุกคนแบบอดที่จะคิดถึงมันไม่ได้อดที่จะแบบหลับไปอย่างมีความสุขไม่ได้แต่แบบยังคงคิดวนๆว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะแล้วนอนฟุบอยู่ก็คิดไปอยู่ก็คิดออกลุกขึ้นมาทำต่อแล้วก็หาคำตอบได้ก็มีเพราะงั้นอยากจะให้ทุกคนเลือกที่จะแบบอย่าเพิ่งยอมแพ้เอาง่ายๆอะแล้วก็โจทย์บางข้อนะคะมันอาจจะมีวิธีลัดก็จริงแต่ว่าเราอาจจะแบบแค่จำวิธีลัดตรงนั้นไม่ได้อะเพราะว่าจริงๆแล้วข้อสอบอะมันไม่ได้มีวิธีเดียวที่แบบไปถึงวิธีอาจจะง่ายจะเป็นวิธีที่ตรงที่สุดที่ไปถึงได้ไวที่สุดแต่มันไม่ได้มีวิธีเดียวมันอาจจะมีวิธีอื่นๆแต่ว่าเราต้องไปเดินอ้อมมาสัก 2-3 รอบถึงจะทำสำเร็จถึงจะได้คำตอบอย่าลังเลที่จะเดินอ้อมนะคะถ้าการเดินอ้อมมันจะทำให้เราได้คำตอบแล้วก็ได้คะแนนมามันมีอะไรต้องลังเลทุกคนมันไม่ต้องคิดเลยเดินอ้อมไปเลยคือต่อให้มันจะเป็นวิธีการที่แบบต้องถึกต้องทนแค่ไหนอ่ะก็จงทำมันต่อให้มีสูตรลัดที่แบบว่าที่เราแค่แทนสูตรเข้าไป15วินาทีก็ทำเสร็จแต่ได้คำตอบเดียวกันที่ต้องมานั่งคูณเลขร้อยหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราจำสูตรนั้นไม่ได้อ่ะก็อย่าลังเลที่จะนั่งคูณเลขร้อยหลักกับทุกคนเพราะว่าโจทย์เนี้ยมันคือโจทย์แบบที่3แล้วที่เราเคลียร์2แบบแรกที่เราทำได้แน่ๆออกไปแล้วอ่ะเพราะงั้นเรามีเวลาให้สิ่งเนี้ยเยอะแยะจนกว่าจะหมดเวลาสอบเลยให้เวลากับมันแล้วก็ทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้คำตอบนั้นออกมาทำทุกวิถีทางเพื่อเอาคำตอบนั้นออกมาให้ได้และนี่ก็เป็นเทคนิคที่เราใช้ในห้องสอบของเราจริงๆค่ะมันอาจจะฟังดูแบบว่าลอยๆเพ้อๆไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างจับอะไรไม่ค่อยได้แต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทำอะไรได้มากขึ้นกว่าที่เราคิดเอาไว้อะค่ะถึงมันจะนิดเดียวแต่มันก็ช่วยนะเพราะงั้นก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้คะแนนออกมาตามที่ตัวเองหวังเอาไว้นะคะในการสอบ A-level ครั้งนี้หรือว่าครั้งไหนๆก็ตามเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย